Apa nggak fokus aja. Lewandowski, Messi. Gianluca Sambota. Jordi Alba. เลยครับโอกาสเหมาะแล้วครับเปิดบอลแล้วครับลูกนี้ออกข้างเท่านั้นนะครับแม่พวกเขาพยายามแต่ก็น่าจะเป็นลูกตัดมุมไม่ได้ครับเทียรี่องรีเซคิโอโอ้เป็นปัญหาสำหรับแนวรับแล้วล่ะครับนอกขอบลึกเลยครับกาเลสปูโยดานิเอลอเวสเลวันดอฟสกี้ลีโอเนลเมสซี่โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ทำได้ครับดานิเอลอเวสเลยองเมสซี่โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ล้ำหน้าชาวกานเซโลมาแล้วครับลงเล่นทุกคนวันเจอพอดีนะครับมีโอกาสที่จะเปิดตวัดเข้าไปแล้วครับ
จังหวะนี้จริงเลยครับโอ้โหนี่ครับบอลแฉลบชัดเจนนะครับก็ต้องเป็นลูกเตะมุมแน่นอนครับอาจจะมีสิทธิ์ผ่านลูกนี้เข้าไปแล้วครับสาประตูจะเป็นคนแต่เปิดเกมขึ้นไปครับดานิเอลอเวสเมสซี่เซคิโอบุสเกตเลวันดอฟสกี้เอาละครับมาได้สวยแล้วครับแล้วก็โยนเข้าไปชาลูก้าซัมโบต้าพอกบาโอ้ดูครับรับส่งต่อบอลกันไปนี่ฝั่งตรงข้ามได้แต่งงไปตามๆกันเลยครับชาบีเกษินที่4ชูป้ายทดเวลาแล้วนะครับครบ3นาทีครับยังไม่แน่ครับยังจังหวะมีเขายืนเหลื่อมจากกองหลังตัวสุดท้ายไปนิดเดียวเท่านั้นครับโอ้น่าเสียดายครับแต่เลยกลายเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนชาบีเป็นโอกาสทองในการเปิดแล้วครับโอ้เป็นเซฟที่สุดยอดจริงๆครับไปที่เลยนะเมสซี่เซคิโอบุสเกตชาบีพยายามที่จะถ่ายบอลออกไปทางด้านข้างของสนามตลอดนะครับจะเจาะเข้ามาจากริมเส้นเนี่ยแหละครับแล้วก็ชกบอลพ้นจากเขตอันตรายไปได้ครับลูกนี้ล้ำหน้าไปก่อนแล้วนะครับผู้ช่วยเหลือสิงห์ยกคงแล้วครับพกมาอิบ
ราฮิโมวิชพวกเขายังพยายามที่จะครองบอลกันอยู่ต่อไปครับแล้วก็ต้องพยายามที่จะหาจังหวะและโอกาสนะครับซึ่งดูแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายจุดโทษก็ต้องเป็นเขาคนนี้แหละครับเพชรฆาตสังหารจุดโทษอยู่แล้วนะครับและก็ไม่พลาดเหมือนเดิมครับเขาก็ยิงเข้าไปได้ดีครั้งนะครับแล้วก็เป็นครั้งที่ผู้สาประตูต้องสองจิตสองใจครับไม่รู้ว่าเขาจะยิงไปทางไหนลีโอเนลเมสซี่เขาพยายามที่จะออกตัวไปถึงบอลก่อนนะครับก็เลยทำให้ล้ำหน้าไปก่อนแล้วครับด้วยลูกตอกซ่อนให้เห็นอีกครั้งเลยครับไม่ยอมพกบาจานลูก้าซัมโรต้าจะต้องเริ่มนับถอยหลังกันแล้วครับถึงตรงนี้นะครับเกม90นาทีเหลืออีกเพียง9นาทีสุดท้ายครับย้อนกลับไปให้กับเพื่อนเลยครับวันนี้เราก็พูดถึงสปิริตการต่อสู้ของทีมนี้เลยนะครับตามหลังอยู่2ลูกแต่ตีเสมอได้แล้วนะครับครับเป็นประตูตีเสมอไปอีกครั้งนึงแล้วนะครับอาจจะได้ว่าเป็นเซอร์ไพรส์ก็ว่าได้นะครับที่พวกเขาตามตีเสมอได้อีกแล้วครับแล้วก็ถือว่าคู่ควรกับการจะได้ประตูยิงได้ทรงพลังจริงๆครับลูกนี้คมกริบครับมีความแม่นยำจริงๆครับเรียบเข้ามุมประตูเลยถึงปล่อยให้เกมเล่นต่อไปครับผู้ตัดสินก็ให้ทดเวลาในครึ่งแรกนี่3นาทีครับอะไรครับเขากลับเข้ามาได้แล้วและนี่จะเป็นความอัศจรรย์ของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ที่เราได้เห็นอีกครั้งในเกมนี้แล้วครับเป็นประตูที่3ของเขาแล้วเป็นความสามารถที่สุดยอดจริงๆครับของทีมแน่ครับกับประตูนี้ครับผมเชื่อว่าก็น่าจะชนะในเกมนี้ครับทีมเขาWhat's that?
Pierre De Bucci. เอาละครับโอกาสเหมาะแล้วครับเปิดบอลแล้วครับนี่ถือว่าล็อกได้เยี่ยมครับนี่ครับบอลฉลับชัดเจนนะครับก็ต้องเป็นลูกเตะมุมแน่นอนครับSecchio Daniel Aves ขอบอลกันอยู่ใกล้ๆนะครับซาบีมีจุดเหลี่ยมสูงยกบอลพุ่งขึ้นมาแบบมั่นใจเลยนะครับจุดเหลี่ยมสูงกระเป๋าครับน่าเลยซาบีสั้นนะครับรอง2คนนี้ลูกนี้ดูยากจริงๆนะครับแต่ท้องถูกยกขึ้นมาแล้วนะครับก็ยิ้มอ่อนเลยครับแต่พวกเขาอาจจะคิดว่าท้องมันจะไม่ถูกยกขึ้นมาแล้วครับโอเป็นโอกาสทองในการเปิดแล้วครับฟาเบกัสกาเอลคริชี
แม่ลูกนี้ต้องชมเลยครับว่าเข้าไปสกัดแล้วก็เป็นโอกาสล้มทรงของเขาเลยครับงานได้ยอดเยี่ยมจริงๆครับเมสซี่เปิดบอลให้เพื่อนไปได้สวยเลยครับจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหลูกนี้ก็เรียบร้อยครับเฉียบครับเกิดสกอร์ได้เฉียบขาดมากครับคือสาประตูหมดสิทธิ์เลยนะครับเข้ามุมประตูเชฟฟอเบกาสแกลคริชิเยี่ยมมากครับมาครับบอลรับต่อไปนะครับแต่ยังอยู่ในเขตโทษครับและจังหวะนี้ล้ำหน้าครับเซคิโยไปที่เดนเดเล่เซคิโยโอ้ต้องบอกว่าเขาทำได้เยี่ยมมากนะครับกับการเข้าไปแย่งบอลกลับมาเป็นฝั่งของพวกเขาได้ครับโอ้เป็นปัญหาสำหรับแนวรับแล้วล่ะครับเป็นลูกแตะมุมครับเชฟโรเบกาสจะเป็นคนไปเตะครับเขาพาบอลและเขาก็ยิงเลยครับโอ้โหเป็นประตูที่สวยงามเลยครับถึงตรงนี้เสมอกันอีกครั้งแล้วครับชาบีย้อนกลับไปให้กับเพื่อนเลยครับดานิเอลอเวสและลูกนี้ยิงเลยครับเซคิโอบุสเกตส Sekio Chef Fabregas Gael Clichy ตอนนี้เกมต้องหยุดแล้วครับเป็นบอลของผู้สามตูเลยครับโอ้โหจอร์ดี้อัลบาซาเบียเอนันเดสเมสซี่เลวันดอฟสกี้โอ้ดูพวกเขารับส่งต่อบอลกันครับแฟนๆดูแล้วเพลินตาเลยครับเขาไปสกัดได้ดีนะครับตัดจังหวะของฝั่งตรงข้ามไว้ได้ครับเชสฟอเบกาสบอล
อลไปให้กับเพื่อนร่วมทีมได้สวยครับดานิเอลเวสไม่ยอมเลวันดอฟสกี้เอาละครับมีโอกาสที่จะเปิดบอลเข้าไปแล้วครับเซฟได้ครับแต่ยังมีโอกาสลุ้นกันต่อครับเชฟฟาเบกัสตัดบอลสูงขึ้นหน้าไปได้ดีครับอ่านเกมได้เยี่ยมครับเข้าไปสกัดได้ถูกจังหวะเวลาเลยครับจอร์ดี้อัลบาไม่ยอมเซคิโอบุสเกตจอร์ดี้อัลบาดานิเอลเวสเอาเลยครับโอกาสเหมาะแล้วครับเปิดบอลแล้วครับใจแข็งดีครบบอลออกไปนะครับทำได้ดีเลยครับนะครับมีทั้งเวลาทั้งโอกาสครับสามารถเปิดเข้าไปได้แล้วแต่จังหวะนี้เข้าสกัดหนักนะครับแต่ก็เป็นการเล่นแบบแฟร์ครับเข้าสกัดโดนบอลนะครับถูกออกข้างไปเมสซี่ปลุก3ตู้ครับเซฟได้เยี่ยมครับจอร์ดี้อัลบาลิโอเนลเมสซี่อันนี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับนี่ก็ดีสำหรับพวกเขาเลยนะครับโดยเฉพาะที่อาร์เจนตินยิงประตูช่วงสำคัญแบบนี้ครับเวลาจะหมดอยู่แล้วนะครับคู่แข่งก็หมดสิทธิ์แก้ตัวครับเซคิโอบุสเกตซาเบียเอร์นันเดสแล้วก็ตอนนี้เหลือเวลาเพียงแค่2นาทีนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าผู้ตัดสินจะครบเวลามากน้อยแค่ไหนThank you.
Di malam minum obat, Pak. Manjur, eh? Secchio. Xavi. มาแล้วครับแล้วสกัดจังหวะนี้ไปครับก็เป็นลูกทุ่มครับเฮยองการหนักเลยนะครับจังหวะนี้นะครับส่งตรงข้ามครับก็ฝากบอลไปได้คริสเตียนเอริกเซนเปิดลูกนี้มาได้สวยแล้วครับมาร์คัสแรชฟอร์ดทำได้ครับตัวนี้ลีโอเนลเมสซี่ควดอะชาบีวารานบอลก็อยู่ใกล้ๆนะครับเลวันดอฟสกี้น่าจะได้เลยครับลูกนี้จังหวะเลเนเมสซี่ทำได้ครับนี่เป็นเกมที่สนุกอย่างแท้จริงเลยนะครับตอนนี้มาเสมอกันอีกแล้วครับวารานคริสเตียนเอริกเซนโอ้ก็สกัดได้เยี่ยมเลยครับไม่ฟาวครับเกมรุกฝั่งตรงข้ามไว้ได้เลยลีโอเนลเมสซี่และจังหวะนี้เขาได้ลุ้นเลยครับลุ้นนี้เป็นประตูครับOh,
Varane. Christian Eriksen. Yang kalah. Ya konsultasi masalah apa lah? Lewandowski. Sergio. พยายามที่จะอัดบอลลอยขึ้นสูงไปนะครับแต่ไม่สูงพอเอาละครับเขากลับเข้ามาได้แล้วแล้วก็คริสเตียโน่โรนัลโด้ทำได้ครับแล้วก็เป็นประตูตีเสมอไปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับอาปาเช่ไอ้กูได้ครับที่พวกเขาทำตีเสมอได้อีกแล้วครับแล้วก็ลดทุกคนกับการจะได้ประตูอันนี้เป็นเกมพิเศษสุดสำหรับแฟนๆจริงๆครับทั้งสองทีมเดินหน้าบุกเข้าใส่กันแล้วก็ยิงกันสนุกเหลือเกินครับเลวันดอฟสกี้ดูนะครับเลื่อมไปเลยจากกองหลังไปนิดนึงแล้วครับอย่างนี้ก็ล้ำหน้าแล้วครับคริสเตียโน่โรนัลโดโอ้โหเป็นประตูที่สวยงามเลยครับเกมนี้แล้วนะครับเป็นที่สวยงามของเขาอย่างแท้จริงดานิเอลเวสและช่วงนี้ดานิเอลเวสเข้าสกัดหนักเลยครับจอร์ดี้อัลบาเดยองเล่นกันสั้นๆ นะครับระหว่าง2คนนี้โอ้โหมีพื้นที่ว่างเลยครับพร้อมที่จะเปิดเข้าไปแล้วโอ้เป็นปัญหาสำหรับแนวรับแล้วล่ะครับบางครั้งในเกมนะครับการที่เราจะทำเกมบุกขึ้นไปให้ได้ดีนะครับก็จะต้องมีแนวรับที่เหนียวแน่นแข็งแกร่งก่อนครับแล้วก็ค่อยๆตั้งเกมบุกขึ้นมานะครับเพื่อที่จะกลับมาเป็นฝ่ายได้บุกบ้างครับจอร์ดี้อัลบาแล้วคาดว่าจะทด2นาทีครับเดมเบเล่คริสเตียนเอริกเซนเป็นการตัดสินใจที่ต้องบอกว่าเฉียบขาดด้วยแล้วก็จะเสี่ยงด้วยนะครับโอ้โหการเปลี่ยนตัวผู้เล่นพร้อมกันทั้งหมดอย่างนี้ไม่มีเผื่อขาดเผื่อเหลือเลยครับคริสเตียโน่โรนัลโดมาแล้วครับพวกเขาพยายามที่จะบอลออกไปทางริมเส้นนะครับและลูกนี้ยิงเลยครับจอร์ดี้อัลบาเมสซี่เซกิโอมาครับแรชฟอร์ดทำได้ครับเซกิโอลามอสน่าจะผ่านไปได้นะครับแล้วก็จังหวะในการคองบอลไปอีกครับวารานคริสเตียนเอริกเซนเอาละครับมาถึงตรงนี้เขากำลังมองแล้วก็เปิดข้ามไปได้สวยครับยิงลูกนี้โอ้โ
โอ้โหได้ลุ้นเลยครับแต่บอลก็หลุดออกนอกกรอบไปอีกเซคิโอบุสเกตอเลสซานโดรเนสตาเมสซี่เลวันดอฟสกี้เซคิโอบุสเกตวันนี้ครับถึงจุดกระสินครับยกพงขึ้นมาแล้วครับมีกำถึงมากนะครับแล้วก็ขอจะยิ้มอ่อนเลยครับว่าผู้ตัดสินจะไม่ยกแล้วนะครับท้าออกไปนี่ต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะเข้าไปถึงบอลกันให้ได้เลยครับเซคิโอเมสซี่เดฟเฟเล่เป็นไม่ยังเฉียบขาดเลยนะครับเป็นประตูครับว่าทั้งสองทีมจะพยายามเปิดเกมบุกเข้าใส่กันแล้วก็หวังที่จะยิงประตูกันให้ได้มากที่สุดนะครับคริสเตียโนโรนัลโดคริสเตียนเอริกเซนต้องบอกว่าประสานงานกันได้ลงตัวนะครับทีมเวิร์กยอดเยี่ยมครับขยับเกมขึ้นมาได้สวยเลยแต่คุณยิงลูกนี้ได้เฉียบขาดจริงๆครับแต่บอลมันหลุดออกนอกกรอบไปครับลีโอเนลเมสซี่เดยองคริสเตียโนโรนัลโดเซคิโอเกม90นาทีใกล้จะครบแล้วนะครับเหลือ3นาทีสุดท้ายแล้วเท่านั้นครับจอร์ดี้อัลบาเมสซี่อเลสซานโดรเนสตาและผู้ตัดสินก็ให้ทดเวลาในครึ่งแรกนี้3นาทีครับเอาละครับมีโอกาสที่จะเปิดตวัดเข้าไปแล้วครับThank you.
Thank you.
และในเวลานี้ครับเราอยู่กันที่ Wembley Stadium นะครับสนามที่เรียกว่าเป็นเมกะแห่งวงการลูกหนังทั้งของอังกฤษและวงการลูกหนังโลกนะครับท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักเหลือเกินครับผมสาธิตกฤษณ์และคุณอุสรพุ่มยาครับหน้าที่เป็นผู้บรรยายซัวเรสอ
เอาละครับเข้าไปในแดนอันตรายแล้วเซฟลูกนี้สุดยอดในความจริงๆครับก็มงหนุนขึ้นหน้าไปครับแล้วเขาก็ยิงเลยครับอีย่าอิบราฮิโมวิชยิงสิโกนอลอัสตอฟิลเปากีลาบังสักสวยเลยครับนะครับยังมีลุ้นอยู่นะครับว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายได้บอลตรงนี้ก่อนครับซัวเรสบอลกันอยู่ใกล้ๆนะครับอิบราฮิโมวิชถือว่าโชว์ทักษะที่เยี่ยมเลยนะครับบอลไปได้สวยครับนะครับตอนนี้พวกเขาพยายามตั้งเกมบุกขึ้นไปนะครับต้องระวังการสวนกลับเหมือนกันครับบอลกลับไปที่ลุยส์ซัวเรสซลาตันอิบราฮิโมวิชไปถึงบอลได้สวยครับบอลสูงขึ้นหน้าไปได้ดีครับโอ้เล่นรับส่งต่อบอลกันอย่างนี้แล้วก็เป็นโอกาสลงส่งของเขาเลยครับโอ้โหเป็นประตูที่สวยงามเลยครับนี่เป็นการถันที่คนไทยคงจะต้องมุ่งกันสนุกสุดขีดจริงๆครับมาถึงตรงนี้เสมอกันอีกครั้งแล้วครับท่านอิบราฮิโมวิชบอลกลับไปที่อิบราฮิโมวิชการหักเลยนะครับจังหวะนี้นะครับสองคนข้ามครับก็บอลไปได้โอ้โหมีพื้นที่ว่างเลยครับพร้อมที่จะเปิดเข้าไปแล้วอิบราฮิโมวิชนี่คือเขาทำได้เยี่ยมครับจังหวะเปิดที่เหมาะเหม็งยากโกบล็อกอันจิโอโดยโอโดยมาลากิมังกาลิงจังหวะนี้ยิงเลยอัสตอฟิลล์ถือว่า
เอาละครับโอกาสเหมาะแล้วครับเปิดบอลแล้วครับมาเป็นโอกาสเลยครับนี่ล่ะสมบัติเป๋าไอ้อันจริงเลยไงตัดหัวบล็อกบางนัดจะไม่เอาเลยBang banget gol pertama blunder dia gol kedua keong gol ketiga kayak anjing nggak bisa ngeblok apa bangsatจะผ่านไปได้นะครับและเขาก็ยิงเลยครับเซฟได้สุดยอดจริงๆตอนนี้เป็นลูกทุ่มครับจอร์ดี้อัลบาเอาละครับมาถึงตรงนี้เขากำลังมองแล้วก็เปิดข้ามไปได้สวยครับแล้วก็เป็นโอกาสล่องซองของเขาเลยครับต้องบอกว่าเขาทำได้เยี่ยมมากนะครับการเข้าไปแย่งบอลกลับมาเป็นฝั่งของพวกเขาได้ครับสกอฟเฟลฮาลาจีมึงยังบวกหลังเก๊กเก๊กยิงมาบุกบังบาบีngap banget liatnya malah diem lagi Ibrahimovic Ivan Rakitic จะเป็นคนไปทำหน้าที่ครับเย็นสำหรับทีมนี้ของเขาแล้วครับไอ้ยาอัลลอฮ์ kau gitu lu yang gua ganti ngentot babi malah umpannya kayak gitu ah ด้วยนะครับผู้สาตูก็รับได้ไม่ยากนะครับอัสตอฟิลกีละอันจีอันจีอิบราฮิโมวิชมาแล้วครับบอลทะลักออกไปนะครับแต่ยังอยู่ในเขตโทษครับนะครับเป็นโอกาสที่เขาจะเปิดบอลไปแล้วครับเลเน่เมสซี่ทำได้ครับอีลาเบกวัวบูสุกเงินตาวัวบล็อกซุ่มปะแล้วเป็นซุปเปอร์ซับครับทำประตูให้กับทีมได้เฉียบครับจบสกอร์ได้เฉียบขาดมากครับผู้สาประตูหมดสิทธิ์เลยนะครับและจังหวะนี้เขาได้ลุ้นเลยครับกีฬากีฬาโอ้ผ่านไปได้แล้วครับจังหวะนี้จริงเลยครับโอ้โหแล้วลูกแตะมุมครับอีวานราคิติชเป็นคนไปทำหน้าที่ครับอ
ลังจากที่ห้ามหันกันมาอย่างสนุกยาวนานแทบจะตลอดเกมนะครับเหลืออีกเพียงแค่ 2-3 นาทีสุดท้ายแล้วเท่านั้นครับถ้าหากทีมไหนทำประตูได้และเป็นผู้ชนะต้องยกว่าสุดยอดจริงๆครับลุยโซเลสอิบราฮิโมวิชวันนี้ครับกองหลังสามารถที่จะตัดบอลไปได้นะครับยังเป็นนักฟุตบอลฮักกี้มีดัวกันเจียยาฮาลหมดเวลา3นาทีครับไปได้ดีครับThank you.
Thank you.
Thank you.
มีทั้งเวลาทั้งโอกาสครับสามารถเปิดเข้าไปได้แล้วHabon sampai dah banyak sekali yang sering singgah di timeline Twitter. Ya, jadi tahun lalu kan gue dibully oleh ribuan fans Madrid. Karena gue bilang selesai itu Madrid. Tapi kalau kita bermain berdasarkan keberuntungan, ya susah. Tahun lalu mereka lagi gede. Jadi sistemnya amburadul. Kalau sistemnya bagus kan kayak City, juara 5 kali 6 tahun. Tapi kalau sistemnya amburadul, ya tahun ini lu enggak punya luck. Jadi mereka berada di lebih kepada lak kalau lu berada gini kalau ke di luar mereka pokoknya cukup bagus juga ya. Di Eropa ya. Kalau mereka di kandang ketinggalan 3-0 lawan Chelsea terus hampir 4-0 tapi golnya Alonso dianulir karena kena sedikit hands itu ya. Terus mereka bisa bangun dengan gol-gol jatuh dari langit. Kesinggalan 2-0 dari City. Lewandowski. Di menit-menit terakhir. That's luck. Lucknya gede. But that's okay. Luck itu bagian dari sepak bola. Oke? Bagian dari bagian dari itu kita butuh. Ya. Cuman yang gue kan selalu bilang, kita menilai dari permainan. Ya kan? Ya. De Bruyne. Permainan Ancelotti itu kan lebih cenderung membiarkan skill individu yang bermain. Sistemnya enggak jelas. Iya kalau jalan. Karena kan tetap manusia dan terbukti sekarang bahwa Barca bisa juara. Harusnya Real Madrid malu. Tapi Barca juaranya luck juga kan? Luck juga. Tapi mainnya itu amburadul. Ya, mainnya buradu. Harusnya dengan kualitas dengan yang mereka bilang DNA ini itu mereka harusnya yang juara. Kalau berdasarkan permainan bagus, harusnya Real Madrid juara. Karena mereka lebih kompak, lebih lama bersama. Daripada sapi yang baru masuk. Ya, bahkan sekarang di rank 3 dilewatin ATM. Nah. Artinya yang tahun lalu gue bilang selesai itu Madrid ya terjadi sekarang. Tapi tahun ini kan lumayan lah semifinal UCL, juara Copa del Rey. Kalau ya kan? Semifinal klub sebesar Madrid, Copa del Rey itu nggak ada artinya. Piala Ciki juga mereka ya untuk sebesar Madrid ya. Madrid itu tiap tahun harus fight untuk La Liga dan UCL. Ya saya tidak pencinta keduanya, enggak Madrid, enggak Barcelona. Tapi gue bukan karena lu temen gue gitu. Gue mengatakan memang tahun lalu agak sombong Madrid tidak rekrut, tidak membeli pemain, tidak membeli pemain-pemain. Hanya karena membeli pemain muda ya, enggak ada bintang, ya ada bang, ada bintang baru, ya kan tuh. Jadi terlalu mengandalkan Benzema, iya kalau dia bagus. Nah itu lah. Kroos, Luka Modric, betul. Dan bahkan gini, Ancelotti itu diperpanjang kontraknya. Iya. Gue mau lihat. Padahal dia sebagus apa? Udah dimingi-mingin kalau nggak salah dirumuskan untuk pelatih apa Brazil, timnas Brazil ya kan. Jutlah, kan? Tapi kan Robert Lewandowski hamdai ya. Dia mau stay. Gue mau lihat dan gue sebagai fans Barca happy aja kalau dia stay. Ya apa yang anda tadi bilang benar. Problem dengan Madrid itu sudah dilewatin oleh Barcelona. Barcelona terseok-seok berapa tahun setelah golden generasinya habis.
ินได้สวยครับแล้วเขาก็ยิงเลยครับสามลูกเลยครับดูนะครับพวกเขาได้ลูกพุ่มครับแล้วรีบพุ่มเร็วเลยครับgolden generasinya habis Lewandowski golden generationnya Madrid itu hampir habis dan mereka akan vakum kenapa karena apa yang tadi bilang tidak beli pemain yang bisa menggantikan yang mereka beli pemain terlalu muda they miss the mid generation mid generation itu pemain usia 25-26 ke atas itu yang mereka kekurangan yang emosional sudah stabil mid generation mereka miliki sekarang Asensio, Vasquez, Ceballos masih muda dia Camavinga? Kalau Camavinga yang generation masih iya, walaupun mainnya bagus banget yang mid generation itu fail, gagal jadi mereka nggak beli bintang atau pemain yang udah stabil untuk memimpin para pemain muda Camavinga, Tchouaméni bahkan sekarang gosipnya mau beli Bellingham pemain muda lagi Bellingham itu pemain bagus but do you think nggak usah di Madrid? Dortmund aja enggak selalu bagus banyak enggak ada masalah juga karena dia masih muda nah sementara if you play for Madrid you have to win every tiap tahun anda harus bersaing untuk 3 trofi bukan 1 3 oh oh เขาน่าจะทำได้เลยนะครับจังหวะนี้ของการล่องซ่องของเขาเลยครับapalagi sekarang ada yang masuk ke Buyentanya dia ada yang salah di dalam di kota yang sama ya di kota yang sama ada yang salah di dalam tapi Dewon mereka gak pernah bukan mereka manajemennya itu gak pernah mengakui hal itu makanya gue sedih ya kita lihat aja kedepannya gimana oh, dan gue sih FFP aja kalau Ancelotti stay lalu mijing lah ya sebagai penggemar Barcelona jadi ini ya selesai teman kan gue tahun lalu bilang dan itu berlaku terus dan lalu ini gue pakai selama setahun kita gak tahu apa yang mereka lakukan sekarang ya di musim ini rekrutmen pemain siapa aja akan direkrut itu yang penting ya, kalau Madrid merekrut pemain yang levelnya apa namanya 27-28 ke atas ya 3-4 pemain mereka bisa bounce saya dengar mereka mau ngambil lagi Mbappe ya Mbappe hidup lagi I don't think so siapa yang bisa menggantikan Kroos, Modric, Benzema that is no mistake finishing itu hebat kontribusinya 50% berkat Benzema gak ada Benzema main KM sama kepala this guy is one of the best winger mungkin the best winger di dunia finishers ini luar biasa dan itu udah berkali-kali kau katakan tapi dia untuk tandem dan kelihatan kok bukan hanya dari skor kalau gak ada Benzema dia cenderung egois gak ada yang kebantu dia dan sering main jelek juga sementara Benzema udah uzur ya kan udah sering cedera juga gitu apa iya Benzema Modric Kroos Modric 3-4 bulan terakhir jelek banget ya salah dia yang enggak Toni Kroos juga umur 38 men what can you expect apalagi next season ya kita tapi apa summer transfer ini akan menjadi penentu ya Kuci ya terutama potensi klub Liga Inggris คุณสาธิตครับก็คุณจะต้องบอกว่าเป็นประตูปลอบใจไปก็แล้วกันครับเดนโดตอเลสJangan lupa, lu dibantai di Eropa. Saya pikir ini Barca itu tertolong karena Madridnya jelek banget. Barca tertolong karena Madrid jelek banget. Gue setuju karena nggak stabil banget. Akan disik malu nih kapal. Lawan MU aja bisa kalah kunci. Yang levelnya kita pikir wah Barca itu up there gitu. Dan MU pun lagi begini juga. Tapi kan kalau MU kan picking up. Karena dulu kita nomor 9 tuh berapa ya sekarang? Waduh, saya sebagai pemain MU naik lah, ya kan? Dapat piala kebo, lulus UCL di luar piala-piala di luar piala kebo pattern identitas bermain itu jelas udah jelas
Kalau seandainya nggak ada Bruno, Bruno bisa digeser. Ya. Cara serangannya, posisinya, semua itu udah jelas. Yang bikin MU jelek tuh, Bro, tahun ini adalah pemiliknya Glazer. Yang sampai sekarang tidak jelas mau nerima siapa, itu akan mengurangin ya. Bayangin kemarin waktu winter, nggak boleh beli pemain, cuman minjem. Bisa urutan 4, urutan 3 aja bagus banget. Dapatlah buat Bayhorse. Iya, dapet lah Sabitzer. Oh, keren loh. In a way, keren. In a way, pemain, ada kontribusinya lah. Pemain gratis. Iya, iya, iya. Enggak, loan dia, bukan gratis. Iya, tapi kan gratis murah lah. Iya, iya, iya. Loan lah, ya. Jadi menurut saya, ini menarik. Oke, Coach, kita ngeliat dulu. Pep itu, hat-trick di 3 liga apa berturut-turut ya. Di La Liga dia pernah hat-trick. Tahun 2009 sampai 2011 di Jerman dia dengan Bayern juga hat-trick 2014 dan sekarang dengan City juga hat-trick. Ya sebenarnya kalau di luar hat-trick, if you can be a champion 5 tahun dari 6 tahun terakhir ya di Liga Inggris yang demikian ketat ya, itu satu bukan kebetulan. Itu adalah apa ya, menang berdasarkan sebuah filosofi, sebuah sistem yang jelas. Tidak hanya di lapangan, tapi juga di luar lapangan, yaitu dirteknya Begiri Stein, CEO-nya Soriano. Itu kan bagian dari leadership dia ya. Dari kesuksesan sebuah klub, nggak bisa cuma dilihat pemain atau pelatihnya. Contoh paling bagus apa? Bayern Munchen. Di atas amburadul, pemainnya bagus-bagus, drop juga. Akhirnya. Dan yang apa namanya, satu package ini penting sekali ya. Dan Pep memiliki segalanya. Bukan hanya motivasi, bukan hanya taktikal, bukan hanya pilihan pemain, bukan hanya coach. Dia memiliki segalanya. Jadi pelatih, manajer bagus saja itu belum tentu ya. Ditentukan oleh pemain, ditentukan juga di atas ya, ditentukan juga staffnya. Kita ingat Pochettino hebat dong di PSG bawa dulu. SDM. Iya kan? Ya Potter lah di Brighton hebat. Wah, Brighton di sini ya Allah. Kalah terus-menerus dan mainnya jelek ya, karena jelek dari sisi taktikal mungkin dia hebat, dia sudah membuktikan. Tony Kemp tuh jujur lah, tapi mungkin dia nggak bisa kuasai ruang ganti, mungkin dia terlalu banyak intervensi, mungkin dia datang untuk makan gaji buta, kita nggak tahu. Jadi kayak kasus lagi itu lah coach, kemarin gitu ya, di mana-mana begitu mas Emi hancur ya, karena dia dari dukung juga ya, dan cuma setengah tahun kenal ya, kayak lampar sekarang dia nggak kuasain ruang ganti, mau main gimana pun amat, mau kalah ya, tapi semoga seru untuk lu, untuk gua nggak. Biar sampai hari terakhir itu ada keseruan. Karena kalau Emi seri, Emi udah lolos kan? Belum tentu. Kalau seri lolos. Ya kalau lolos seri lolos. Ya kan? Kalau seri lolos kan? Jadi apa yang kita potong dari terakhir? Jangan sampai bikin deg-degan sampai nggak ada seru-serunya. Akan lebih seru kalau Emi kalah, terus Emi di hari terakhir seri. Masuk lu dia, betul kan ya, Newcastle udah lolos. Enggak lah coach, belum ya. Oke, enggak, tapi gue di Newcastle terlalu jauh, banyak jauh, ya terlalu jauh, enggak bisa dia. Iya, mungkin lah Newcastle udah lolos. Tapi nomor 3 atau nomor 4, karena MU masih bisa lewat. Iya, betul. It doesn't matter, 3 atau 4. Iya lah, misalnya. The point is sekarang, MU dari 2 pertanian home, 90% akan lolos ya, karena seri aja cukup. Oke. Kalau lawan Fulham, gue yakin lawan Chelsea belum tentu kunci. Justru gue, anything can happen. Justru gue sebaliknya. Gue lebih ngeri lawan Fulham daripada lawan Chelsea. Kenapa? Chelsea is not a big. Kita lihat 11 ini. Kadang-kadang coach yang tidak saling. Kadang-kadang ada tim ya, berantakan lawan siapapun. Tapi kalau lawannya gede, mereka tiba-tiba bangkit punya semangat untuk mengalahkan. Itu yang gue ngeri. ตรงนี้แต่มุมนี้ดีเลยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะว่าพวกเขาทำเกมขึ้นมาได้เป็นอย่างดีด้วยแต่ไม่อายอย่างที่เรียกว่าเขามีอินดิวิดยังกระทั่งทีมที่มาไม่ง่ายนักเลยอ่ะมันก็
mereka punya beberapa pemain individu yang bisa membuat perbedaan, ya, ya kan? Dan semoga itu terjadi di masa lalu MU. Nah, biar di terakhir seru. Biar Liverpool harus menang, MU minimal harus seri. Gue mau selebrin lebih cepat lah. Untuk bisa untuk kita penikmat sepak bola harus seru. Marcelo. Oke. Okay. Pochet masih masuk ya menggantikan Lampard jadi ya, musim tahun depan ya. Semoga Chelsea menjadi lebih baik tapi ya jangan baik-baik amat. Biar ya baru gitu. Ya, itu doa siapa bukan doa gue itu. Kita doakan Arteta juga makin baik. Nah, saya berharap Arteta jadi ganti coach biar kan juara-juara. Ya, gue sih sampai detik ini. Campbell's repetitions. Loads of the finest detail. Some may call it a miracle, just like those that have emerged in this arena. Each dribble is a fusion of art and technique. Every breakthrough stems from this pursuit of excellence. Okay, Pep. Kita kembali ke Pep. Lo setuju nggak kalau gue mengatakan atau ada yang bertanya bahwa Pep adalah pelatih terbaik di dunia? Ya, sangat setuju. Ini gue jujur ya. Gue itu kan punya parameter menilai sepak bola berbeda dengan banyak netizen mayoritas orang. Bahkan beberapa pandit bertanya. Oh, ini kecop lah ya kan? Kalau lo dari tahun ini enggak, oh. นั่นเป็นเกมพิเศษสุดสำหรับแฟนๆจริงๆครับทั้งสองทีมเดินหน้าบุกเข้าใส่กันแล้วก็ยิงกันสนุกเหลือเกินครับมาเลยครับโอกาสเหมาะแล้วครับเปิดบอลแล้วครับกูซาดะ dengan kualitas pelatihnya beda kalau Ars sedang memiliki kualitas yang sih gua akan lebih kecewa ya kan tapi apakah kebahagiaan seorang Justin tergantung oleh klub bola? I don't think so. Ya kan, gua bahagia kalau rezeki masuk, kalau gue sehat, kalau gue bahagia, endorsan banyak, tiap tahun gue bisa menang berapa kali, menang taruhan ya, udah menang dua kali tiket taruhan, lawan ini Hanif, lawan Hanif sama lawan Valen, di Singapura sama Bali, mau aja lu ajak taruhan lah, ya dia ngajak, nggak pernah mereka menang lah, I mean itu yang bikin kita bahagia kan, bukan juara atau kalau Arsenal juara oke satu ini selesai dan MU pun sama, kalau MU tahun ini juara you will be happy, all fans MU minggu depan selesai back to normal ya kan. Jadi yang buat gue happy itu bukan juara atau enggak, justru gue mending gak juara tapi tiap minggu gue dihibur daripada kayak Leicester juara tapi gak ada bagus-bagusnya tiap minggu. Nah ini pendapat gue, bukan gue nolak juara, enggak. Tapi kalau gak juara pun oke, kita harus realistis dengan kualitas pemain kita. Sekarang tim mana yang bisa kalah dari sisi kecuali ya, kecuali mereka lagi siap ya. Kalau mereka off di betul, kalau itu semua bisa terjadi. Yang kemarin lawan Brighton itu babak pertama dia obok-obok itu City, ya kan? Ya itu hebat. Tapi in the long run, mereka lebih